วันนี้เวลา 18:35 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกายระหว่างวันที่14-15 สิงหาคม 2562เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการออกกำลังกายและกีฬาทั้งเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนได้และมีภาวะจิตใจอารมณ์ที่พร้อมสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรสาธารณสุขโดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธารณสุขรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงและทีมชายโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคละ2ทีมและหน่วยงานส่วนกลาง4ทีมรวม12ทีมเข้าร่วมแข่งขันภายในมีการแข่งขันวอลเลย์บอลพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์ซึ่งทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชนะทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์2-1เซตในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธารณสุขโดยประเภททีมหญิงได้แก่ทีมกรมสุขภาพจิตและประเภททีมชายได้แก่ทีมสาธารณสุขเขตภาคใต้